ไปกันที่พรรคเพื่อไทยกันบ้างนะคะที่จะมีการประชุมเพื่อกำหนดเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่กลางเดือนนี้ค่ะแกนนำของพรรคบอกเลยนะคะว่าก็ยอมรับว่ามีการเสนอชื่อคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ด้วยเช่นเดียวกันคุณประเสริฐจันทร์รวงทองรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะก็กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่จะมีขึ้นนะคะก็น่าจะเป็นช่วงกลางเดือนนะคะโดยวาระสำคัญนะคะในการกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีซึ่งจะมีขึ้นเนี่ยกลางเดือนในการเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่แต่ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักกันก่อนด้วยนะคะโดยขณะนี้ค่ะยังไม่มีการพูดคุยถึงการวางตัวบุคคลที่จะมาเป็นหัวหน้าพักค่ะแต่เชื่อว่าหลังการแถลงนโยบายรัฐบาลเสร็จสิ้นน่าจะมีการพูดคุยกันขณะที่กระแสข่าวที่บอกว่าจะมีการเสนอชื่อคุณแพทองธารชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่คุณประเสริฐก็บอกค่ะว่าสมาชิกบางท่านก็เสนอว่าเห็นว่ามีความเหมาะสมไปฟังเสียงคุณประเสริฐกันค่ะเพราะนั้นแล้วเข้าใจว่าหลังจากแถลงนโยบายแล้วอะไรเรียบร้อยต่างๆเนี่ยผมคิดว่าพรรคน่าจะมีการพูดคุยกันในเรื่องตำแหน่งที่สำคัญต่างๆนะครับก็มีสมาชิกบางท่านเสนอมานะครับว่ามีความเหมาะสมนะครับสำหรับกรอบการแถลงนโยบายรัฐบาลค่ะคุณประเสริฐบอกว่าหากอภิปรายได้ครอบคลุมทุกประเด็นวันเดียวก็น่าจะเพียงพอค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประสานงานร่วมทั้ง3ฝ่ายด้วยค่ะพอถามว่าพรรคเพื่อไทยจะมีการตั้งทีมองครักษ์พิทักษ์การอภิปรายหรือไม่คุณประเสริฐกล่าวว่าตอนนี้เราได้เตรียมคนอภิปรายเอาไว้แล้วแล้วก็เตรียมเรื่องการดูแลให้สภาประชุมไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยเตรียมข้อมูลการอภิปรายแล้วก็ดูเรื่องข้อบังคับการประชุมเอาไว้แล้วค่ะ